แล้ววันนี้อีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่สังคมสนใจมากก็คือเครือข่ายทุนจีนสีเทาตู้ห่าววันนี้มีการประชุมเป็นครั้งแรกคณะทำงานหลังจากที่อัยการสูงสุดแถลงให้คดีตู้ห่าวเป็นคดีสำคัญและตั้งคณะทำงานกำกับการสอบสวนนะฮะอัยการสูงสุดนางสาวนารีตันทเสถียรเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานด้วยแล้วก็มีท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะฮะหัวหน้าคณะทำงานคือนายสมเกียรติคุณวัฒนานนท์นะวันนี้ประชุมเนี่ยที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะก็เป็นการประชุมโดยที่ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะท่านผบ.ตร.เนี่ยนะได้เดินทางไปร่วมนะแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าเป็นการประชุมครั้งแรกหลังที่รับเป็นคดีนอกราชอาณาจักรนะโดยมีท่านอัยการสูงสุดเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาด้วยวางกรอบแนวทางการทำงานกันนะวันนี้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่ชี้แจงเพิ่มเติมข้อกล่าวหาอาชญากรรมข้ามชาตินะก็ต้องมีการประสานกับทางอัยการสูงสุดกับ DSI ถ้าเข้าองค์ประกอบนะอัยการสูงสุดก็จะเป็นผู้สั่งคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการนะส่วน DSI ก็สอบสวนในส่วนของคดีฟอกเงินการตั้งโนมินีการถือหุ้นต่างๆตำรวจก็เรื่องยาเสพติดตามเดิมค่ะอันนี้ก็คือความคืบหน้ายังไม่มีการสรุปหรือเปิดเผยสำนวนของฝั่งใดๆนะส่วนกรณีการลาออกของประธานปปง.ที่เมื่อวานเนี้ยเรารายงานไปว่าคุณชูวิทย์เปิดเผยเอกสารเลยนะเป็นหนังสือลาออกมีลายเซ็นของท่านประธานปปง.แล้วเป็นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าไปดูตัวหนังสือนะฮะจะเห็นว่ามีลายเซ็นชัดเจนนะแล้วก็มีเลขลับของสำนักนายกด้วยแต่วันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยฮะว่ากรณีข่าวว่าพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดปปง.เนี่ยจะต้องสรรหาคนเข้ามาทดแทนหรือเปล่าวันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าก็ต้องสรรหานะแต่ส่วนตัวยังไม่เห็นใบลาออกนะฮะเดี๋ยวลองฟังจากอาจารย์วิษณุฮะก็ต้องสรรหาต้องเริ่มไปทันทีแต่ผมยังไม่เห็นนะใบลานะเขาเข้าใจว่าผมไปยื่นไปที่เลขาธิการซึ่งมันก็ต้องขึ้นมาที่ผมอยู่ดีแสดงว่าเขายังไม่มีการแจ้งเรื่องอย่างเป็นทางการมาถึงอาจารย์ใช่ไหมคะเขาผมเห็นข่าวจากสื่อมวลชนแต่ว่าเข้าใจว่าลาออกจริงแต่ว่าใบลามันยังไม่ขึ้นมาที่ผมเท่านั้นเองก็ต้องสรรหาต้องเริ่มไปทันทีแต่ผมยังไม่เห็นนะใบลานะส่วนกรณีที่นายชูวิทย์เรียกร้องให้มีการตรวจสอบปปง.นะใครไปเกี่ยวพันรับผลประโยชน์จากตู้ห่าวบ้างหรือเปล่าจะต้องสอบกันต่อหรือเปล่าอาจารย์วิษณุว่ายังไงนะฮะต้องดำเนินการตรงนี้บ้างไหมคะก็สมควรอาจารย์จะสั่งการตรงนี้อะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวผมจะคุยกับรักษาการเลขาธิการกรุงเทพสุเนี่ยซึ่งรักษาการอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างใดกันบ้างสามารถสอบได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะอ๋อได้แน่นอนอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะลาออกไปแล้วได้ทั้งนั้นนะฮะปปช.พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการอะไรเขาก็สอบได้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเชิญทางรักษาการเลขามาพูดคุยจะเป็นวันนี้ไหมคะหรือจะยังผมยังไม่เห็นใบลาอยู่ไปเรียกเขามาได้ไงเขาส่งใบลาถ้าลาออกจริงซึ่งก็คงจะจริงนะแล้วก็ค่อยหารือกันอีกทีในอนาคตมีโอกาสที่จะขอข้อมูลจากคุณชูวิทย์มาประกอบการพิจารณาตรวจสอบยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงขนาดนั้นมันอาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้ครับนี่คืออาจารย์วิษณุเครืองามนะฮะรองนายกรัฐมนตรีทีนี้ประเด็นที่นายชูวิทย์ได้มีการเปิดโปงก่อนหน้านี้คือแฉแหลกเลยก่อนหน้านี้นะข้อมูลที่ชูวิทย์แฉเนี่ยมีทั้งการบอกว่าปปง.เนี่ยไปมีความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่นะแล้วถึงขนาดบอกว่าให้ลาออกไปซะก่อนสิ้นปีแล้วผมจะไม่ทำอะไรต่อแต่ประเด็นคือคุณชูวิทย์ไม่ทำต่อก็เรื่องคุณชูวิทย์นะไม่รู้ว่ามีดีลอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าคุณชูวิทย์มีข้อมูลขนาดนี้ก็สมควรที่จะทำต่อ
ถ้ามีข้อมูลถึงขนาดนี้แล้วข้อมูลที่ว่านั่นเนี่ยประธานปปงเลขาปปงเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่าเข้าข่ายหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลมีหลักฐานเอาแล้วทำไมไม่สางต่อค่ะนะสำคัญคือประธานปปงลาออกเนี่ยเป็นการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ราชการแต่การกระทำถ้ามันเป็นความผิดนี่มันสำเร็จแล้วที่อาจารย์วิศนุบอกว่าปปชสอบได้ไหมสอบได้อยู่แล้วแต่สำคัญคือหลักฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เปิดเผยเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแต่เจ้าตัวไปเอามาจากไหนบ้างไม่ทราบเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากที่จะช่วยทำให้เกิดการเคลียร์ให้หมดเลยนะล้างบางให้หมดจริงส่งข้อมูลให้ทางปปชด้วยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทางราชการมากนะตอนนี้มีแต่ประธานปปงลาออกนะแต่ว่าคนที่เหลือที่ถูกแฉยังมีอีกนะจะลาออกตามด้วยหรือเปล่าแล้วการสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะไปสอบว่าประธานปปงได้ทำเหมือนที่คุณชูวิทย์พูดจริงหรือเปล่าแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าทีนี้นั่นอีกเรื่องนึงแล้วก็อีกด้านนึงคือปปงหลังจากนี้จะเดินหน้าสอบเครือข่ายตู้ห่าวเส้นทางการเงินตามที่คุณชูวิทย์แย้มเอาไว้ว่าถ้าสอบตอบจะไปเจออะไรเอาเงินไปซื้อคอนโดยกฟลอร์ซื้อบ้านหรู50ล้านเป็นหลายพันล้านจะตามสอบต่อหรือเปล่าหรือเปลี่ยนคนแล้วก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ที่สังคมจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ต้องดูหลังจากนี้